สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเจวะกิจมาตัปปังโกจัญญังมรณังสุเวติข้อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตาปุญโญหลวงพ่อประคูประหลัดไพลินทะเลวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุ ก็ขอความ เจริญในธรรมหมู่ญาติที่มาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรม มาเติมบุญเพราะคนเราต้องมาเติมบุญที่มีอยู่มันจะหมดก็มาเติมเติมต่อไว้ภายภาคหน้าจะได้มีบุญถ้าไม่เติมจะหมดบุญก็เคยเห็นคนหมดบุญไหม นอนในโรงหมดบุญที่ไม่มีนอนแล้วต้องนอนในโรงทางประเทศที่ไม่พอนอนแอบไปนอนอยู่คนเดียวหมดบุญให้พวกเราก็เติมไว้เดี๋ยวก็หมดจะหมดเมื่อไหร่ไม่รู้ เติมเมื่อไหร่ก็ต้องมาเติมที่วัดบุญเราต้องมาเติมที่วัดเพราะคนนี้ขาดบุญแล้วจะเป็นคนที่เสียโอกาสไล่ๆอย่างเสียโอกาสในการมีเงินมีทองเสียโอกาสในรูปร่างหน้าตาเป็นคนหน้าตาที่ไม่สวยงามปกติคนก็จะไม่สวยอยู่แล้ว ที่มันสวยเอานู่นเอานี่ไปทา พอมาวัดไม่ได้ทาตาไม่ได้ทาปากไม่ได้ทาแก้มความสวยก็ให้ไปที่สวยมันสวยเพราะแต่งกายงามเพราะคนคนงามเพราะแต่งคนเพราะไม่แต่งก็หน้าจืด น้ำจืดเหมือนไก่ต้มจริงๆมาวัดไม่ได้ส่องกระจกลองไปส่องดูล้างหน้าให้สะอาดแล้วไปส่องดูเพราะเราเหมือนไก่ต้มเปล่าที่มันดูดีเพราะคิ้วก็เขี้ยนปากก็ทาเดี๋ยวนี้บางทีตายก็ยังต้องไปแต่งให้กลัวคนตายจะไม่สวยศพไม่สวยต้องแต่งให้สวยยังไงใครไปให้ใครเขาก็ไม่เอาไปให้ฟรีๆก็ไม่เอาไม่มีประโยชน์อย่างที่พุทธพจน์ที่อาตมาขึ้นว่าคอยเมื่อกี้อาเชวะกิจมาตปังโกชันยังมรณังสุเวกิจที่ควรทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีกับเราในวันพรุ่งนี้ไม่มีใครรู้ได้ว่าจะตายเมื่อไหร่ซึ่งต้องมาเติมบุญกิจที่เราควรทำก็คือมาเติมบุญมาทำสติทำสมาธิให้จิตนี่มันมั่นคงเพราะคนเราจิตทุกวันนี้จิตมันไม่มั่นคงใครพูดแล้วก็เอ็นตามเข้าเขาว่าดีทางนี้ดีก็ดีเขาว่าพญานาคดีก็ไปนู่นอุดรไปห้าพญานาคนี่คือคนที่ไม่มีจิตที่มั่นคงใครพูดอะไรดีไปตามเข้าไปตามเขาพูดแหละคนที่มีจิตมั่นคงก็คือมั่นคงอยู่ในพุทธศาสนาไม่ไหวแล้วพี่ไม่ไปข้อแล้วห้วยไม่ไปขัดแล้วต้นไม้ไม่เอาผ้าไปผูกแล้วคนขาดที่พึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยขาดที่พึ่งไปห้าพึ่งพี่พึ่งอะไรไอ้ที่เขาไปไหว้กันนะอะไรเจ้าพ่ออะไรนะพี่ทั้งนั้นแหละพวกนั้นพี่เล่ร่อนไม่มีที่อยู่เขาเลยปลูกบ้านให้อยู่เขาเรียกซ่านเมื่อก่อนสุพรรณเยอะไอ้พี่แบบนี้เยอะแต่มาไม่อยากพูดเดี๋ยวเขาเกลียดเอาเพราะคนมันนับถือพี่เยอะพี่ก็มาจากเรานั้นลงเดียวก็เป็นพี่
คนล่องตายแล้วบางทีก็ไปเป็นพี่เร่ร่อนเขาเรียกซ้ำประเวทีไปได้ล่างทิพย์ที่เป็นพี่ไม่มีคนเห็นมีตาจิตวิญญาณเคยไม่ได้เห็นเขาไหมพี่ติดเหล้าพี่ติดบุหรี่เคยเห็นไหมพอยากก็ไปนู่นไปห้าเขาคนพวกจิตอ่อนๆนะพวกคนจิตอ่อนก็พี่เขาก็ลองว้ายว้ายว้ายจะกินเหล้ากินหัวหมูกินสูบยาเคยเห็นไหมเยอะเมืองไทยเยอะเดี๋ยวนี้ ยุคไฟฟ้ายุคอินเทอร์เน็ตพี่เลยให้ไปเยอะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนในซ่านเกลื่อนหมดไปไหนทุกบ้านจะมีซ่านหมดทุกวันนี้ก็ไว้ซ่านพระภูมิเจ้าที่เราก็ไปสร้างบ้านเขาอยู่ส่วนมากก็เป็นนกอีจู้เคยเห็นไหมพระภูมิเจ้าที่อีจู้มาออกลูกมันเจ้าข้องเจ้าข้องซ่านตัวจริงกินนอนอยู่นั่นพาลูกมาอยู่นั่นใครอยู่นั่น เราก็ไปไหว้ไหว้หลังอีจู้พอจะไหว้ทิ้งไปเอาหลังออกตลกไหมคนเนี่ยไปเอาหลังอีจู้ออกแล้วก็ไหว้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้ขนมต้มแดงต้มข้าวไปไหว้ท่านพระภูมิก็ไม่ให้ไหว้ไม่ให้หมู่ไม่ให้ไหว้หมู่ไหว้ไก่เขาว่าท่านพระภูมิคือเทวดาเขาไม่กินหมู่กินไก่ถ้าพี่มันกินหมู่กินไก่ต้องเอาเหล้าเอายาไปไหว้ ไปไหว้มันก็เคยตัวดิมันติดนี่เป็นคมอย่างเลิกไม่ได้เป็นพี่ไปให้มันบ่อยมันก็ติดติดก็เพียง5-9 คนเราก็ไปกราบไปไหว้พุทธเจ้ามันไม่มีอย่างนั้นเนี่ยไปไหว้พี่เดี๋ยวเราก็จะไปเป็นพี่เป็นบริวารเขาอีกอย่าไปเป็นพี่เล่ร่อนเนี่ยเขาไม่ให้เราไปไปอย่าไปนับถือนับถือเราจะเป็นบริวาร เป็นข้าทาสบริวารยังไม่ตายจะเป็นทาสแล้วต้องเอามู่เอาไก่ไปให้มันกินแล้วตายมันจะเลื่อเลยไม่เป็นทาสเข้าเดี๋ยวก็ต้องไปทู่ซ่านให้เขาอีกตายแล้วก็เป็นพี่ทู่ซ่าน พุทธธรรมดีกว่า ถึงต้องทำมาทำสร้างบารมีใต้ตัวเพราะว่า มันเดี่ยวบุญหมดแล้วก็เราจะไปเกิดก็ไม่ดีไปเกิดใหม่ก็เป็นคนยากคนจนหูหนวกตาบอดเนี่ยมาจากกรรมที่เราทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้เป็นคนร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองเป็นที่ปองไม้ทั้งยิ่งทั้งชายทุกคนต้องการ จะส้มประส่งจงคิดทำงานจะเกลียดอย่าขานสู้อดสู้ทนทำงานเท่าไรแต่ไม่เป็นพ้นอย่างยากอย่างจนต้องโทษบาปกรรมไม่เคยให้ทานทึ่งมีงานทำคาดบุญรุ่นนำก็ยังยากจน เคยให้ทานไว้ทานตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนมั่งมีเงินทองมนุษย์สมบัติไม่ขัดไม่คล้องมากมายไกลกองพ้นทานบารมีนี่คือบุญที่เราทำไม่มีบุญทำไงก็ ไม่รวยเงินเดือนไม่พอใช้เกิดเชื่อไปกู้นอกระบบพวกก็ตามค่าแล้วเนี่ยพวกไม่ทําบุญมีงานทําก็เงินไม่พอใช้เพราะคนทุกวันนี้ใช้เกินตัวเอาเงินไปใช้ก่อนกําหนดไปเอาบุญมาใช้ก่อนไม่ใช้ชะลอต้องใช้ไปเรื่อยๆเราบุญน้อยก็ใช้ค่อยๆใช้ไปเอาบุญมากๆมาใช้ไปกู้เข้ามาไม่มีเงินให้เข้าก็ตามข้าว มันเป็นอะไรที่บ้านเราเป็นอย่างนั้นเยอะไม่คิดว่าตัวเองไม่มีบุญบุญนี่แหละจะช่วยได้ทุกอย่างบุญเนี่ยจะส่งเคราะห์เราให้เราเนี่ยมีความสุขเอาง่ายๆถ้าโยมมีความทุกข์เนี่ยลองนั่งกําหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกนะถ้าจิตสงบสัก5 นาทีเนี่ยความสุขก็จะมีเกิดขึ้นกับเราว่าปิติมันจะเกิด วิตกวิจารณ์วิติสุขเอกคตาวิตกยกจิตคือสุลมหายใจลมเข้าลมออกจิตจดจ่อสติจดจ่ออยู่เข้าก็รู้ออกก็รู้หยาบรู้ละเอียดรู้ร้อนรู้เย็นรู้ลมเข้าลมออกเนี่ยเรียกวิจารณ์ลมที่มันเข้ามันออกเนี่ยวิจารณ์นะขึ้นนะขึ้นจะเกิดปีติที่จิตมันไปรวมอยู่ที่ลมเข้าลมออกเนี่ยสติต่อเนื่องอยู่จะเกิดปีติคนลุกคนพองน้ำตาไหล รู้สึกแข็งแรงมันอิ่มเอิบในใจแล้วร่างกายมันก็จะกระปรี้กระเป๋าง่วงเหงาเฮานอนก็หายไปปวดเมื่อยหายไปที่ปวดเมื่อยก็จะไม่มีกับเราเพราะมันหมดไปจากจิตเราจิตเราไปเสวยปีติเสวยสุข
จิตรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาลมจิตตั้งมั่นที่นี้ใครชวนไปไหว้พี่ก็ไม่ไปแล้วจิตมันตั้งมั่นอยู่ในกายคิดว่าอ๋อเรานี่ทําแล้วได้พ้นไม่ต้องไปพึ่งใครต้องพึ่งตัวเองเราไม่พึ่งตัวเองเราจะไปพึ่งใครใครจะมาเป็นที่พึ่งของเราก็มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่จะเป็นพื้นที่พึ่งของเราเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายก็พึ่งตายแล้วก็ต้องไปพึ่งพระพระสงฆ์พระพุทธก็ต้องพึ่งพระธรรมก็พึ่งตายแล้วยังพึ่งพระพระพุทธไปนั่งหน้าพระสงฆ์ก็นั่งตรงต่อจากพระพุทธสวดคนเป็นคนมาฟังก็คิดว่าสวดคนตายเลยไม่รู้ว่าตกลงสวดใครจริงๆเขาสวดคนเป็นคนที่มานั่งฟังเนี่ยฟังรู้เรื่องเนี่ยถูกสวดกุศลธรรมมานะสวดคนเป็นเขาไม่ได้สวดคนตายเขาคนตายเป็นเหตุ เหตุอุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุเหตุมีคนตายก็เลยมาสวดเอาคนมาสวดคนมาฟังพระก็ถูกสวดเราก็ต้องพึ่งพอสวดไปแล้วเราจะมีสติมีปัญญาฟังเข้าใจถ้าอย่างที่วัดเขาก็จะแปลให้ฟังก็เข้าใจในระดับหนึ่งก็ไม่เข้าใจมาก ยังปุคคโลปรัปปฏิสัจจิกัตถปรมัตถเทนาติธรรมว่าคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงหรืออามันตาโยสัจจิกัตโตปรมัตถโทตโตโซปุคคโลตอบว่าถูกแล้วคนห้าบุคคลไม่ได้โดยปรมัตถ์คือความหมายอันแท้จริงแปลแล้วก็ยังไม่รู้อีกนะไม่รู้ว่าปรมัตถ์แปลว่าอะไร ปรมัตถ์คือความจริงคนห้าบุคคลโดยปรมัตถ์โดยความจริงแล้วไม่มีโลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าปราศจากมนุษย์ตัวตนบุคคลหลังเข้าไม่มีต้นไม้ต้นไร้แล้วไม่มีโลกนี้มันมีแต่ความว่างเปล่าถ้าโดยสมมุติก็มีนั่งกันเต็มไปนี่สมมุติหน้าขึ้นก็มาเขียนชื่อสมมุติใส่ผ่านให้พระฉากบังสกุลนี่สมมุติว่าจะได้บุญ เพราะคนตายแล้วไม่ได้ยินแล้วหู้ไม่มีเรามีหู้ยังไม่รู้เรื่องเลยเอาคนไม่มีหู้มาฟังจะได้รู้ได้ไงก็เป็นเรื่องข้องคนที่บางครั้งเราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องเข้าใจในระดับนี้ระดับหนึ่งถ้ามาวัดก็มันจะมีปัญญาเพิ่มขึ้นฟังบ่อยๆก็มีสมาธิซึ่งเราฟังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่คุยกันส่วนมากในงานทบเจอหน้าก็คุยกันจอกแจ๊กจอกแจ๊กพระก็สวดโยมก็คุย คนมาเจอกันงานศพปกติไม่เคยเจอกันพอเจอกันศพก็คุยพระก็สวดพอจบก็สาธุโยมก็สาธุไม่รู้เลยพระเขาว่าอะไรที่วัดตั้งทางเขายังเทศให้ฟังอีกสวดจบก็เทศให้ฟังอันนี้มันคือการที่เรามาปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมจำเป็นทุกคนจะต้องทำ เอาไว้ช่วยเลือดตัวเองเอาไว้นุเคราะห์ตัวเองก่อนจะตายมันต้องมีที่เราจะทําสติธรรมสมาธิก่อนตายทุกคนต้องทํามันเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะดับจิตจากโลกนี้ไปเราต้องมีที่พึ่งเราจะพึ่งลูกพึ่งล้านพึ่งอะไรไม่ได้พึ่งหม้อพึ่งยามันไม่มีประโยชน์อะไรเราจะตายคนจะตายพึ่งอะไรไม่ได้ปากก็อ้าไม่ขึ้นตาก็ลืมไม่ไหวก็ทั้งกระทั่งจะกระพริบตายกระพริบไม่ได้ไม่มีแรง หมดแรงจะตายเราต้องพึ่งตัวเองมันหมดแรงแล้วก็มีจิตเรายังมีแรงอยู่เราไม่ป่วยจิตไม่ป่วยเราป่วยแต่กายใจเราไม่ได้ป่วยพอใจไม่ป่วยเราก็มีสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกของเราเราก็มีปัญญาที่จะนําความสุขเข้าในใจก่อนตายเพราะคนตายนี่ถ้าไม่มีสมาธิตายยากแล้วก็ตายลําบากมีแต่ความทุกข์สุขห้าไม่เจอ เพราะสุขมันเกิดที่ใจทุกข์เกิดที่ใจคนจะตายว่านึกถึงโน้นถึงนี้นึกถึงลูกก็ห่วงลูกนึกถึงล้านก็ห่วงล้านนึกถึงพ่อแม่ก็ห่วงพ่อแม่นึกถึงทรัพย์สมบัติก็ยังไม่ได้แบ่งเลยก็ห่วงอีกจิตห่วงอันนี้มันทําให้จิตเราเศร้าหมองจิตเตอสังกฤตเทสุขติปฏิกังฆ่าจิตไม่เศร้าหมองสุข มันทุกข์ทุกข์ที่เราทุกข์กายทุกข์ใจทุกวันนี้แหละมันมาจากบุญเก่านะจิตเราเศร้าหมองมาเกิดเป็นคนจนก็ทุกข์ห้าไม่พอใช้ลูกก็ออกไม่หยุด
5 คน 6 คนเงินก็ไม่พอใช้5 กินก็ไม่พอกินลูกก็ป่วยตัวเองก็ป่วยต้องไปห้าหม้อทุกเดือนผูกขาดโรงพยาบาลเลยไปห้าหม้อทีแรกก็กินอาหารเป็นยานะข้าวกินยาเป็นอาหารกินทิ้งไว้มือกรบเป็นโรคโรคนี้ก็มาจากเรามาจากกรรมของเราที่เราทําไว้ไม่ดีเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนผู้อื่น ทำให้เราเป็นโรคพอเราเป็นโรคก็ทุกข์สินี่ห้าเงินก็ไม่พอใช้แถมต้องไปห้าหม้ออีกแต่หม้อก็แพงจะตายเดี๋ยวนี้ถ้าเอกชนก็แพงถ้าไปโรงพยาบาลก็30 บาทใช้บัตรทองก็ตายทุกโรคแหละถึงมีเงินก็ตายมันไม่ได้ช่วยอะไรได้มันได้ช่วยชั่วคราวไม่ให้เราก็ต้องกลับบ้านไม่ใช่ไปนอนรอให้เขาจนเป่าคอเอาอะไรยัดเข้าคอเจ็บเปล่า เป่าไปก็ตายไม่ใช่บุญของเราลมนั้นเขาให้ไปซื้อเข้ามามันมีลมค่ายแต่มันไม่มีบุญเดี๋ยวก็ตายตายขาดลมที่เขาเป่าเนี่ยแล้วคนจะตายทรมานที่นี่มันก็เจ็บไปหมดลมเขาเป่าให้ไม่รู้มันแรงมันค่อยบางทีก็ปอดฉีกไปเลยบางคนปอดฉีกเลยเป่าจนปอดขาดไปเลยเพราะปอดมันบอบบางใช้ลมเป่าเข้าไปถ้าลมของเราเราทําให้ลมจากหยาบหยาบนี่มันเป็นละเอียด ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเบากายก็เบาตัวก็เบาใจเบาจิตก็เป็นสุขไอ้ที่มันตัวหนักใจหนักเพราะมันหนักใจมันเลยทุกข์ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจกายก็เป็นทุกข์ปวดไปหมดจะตายก็ไม่ตายมันทรมานถ้าเราทําใจได้อยู่ก็ได้ตายก็ได้เอาอยู่ก็ได้มันจะตายก็ตายเอาก็ทิ้งไปเลยเพราะร่างกายนี้เราไปยึดติดกับมันไม่ได้ถ้ายึดกับทุกข์เนี่ย มันเป็นอะไรที่อยู่กับเราไม่นานเพราะจิตมันก็มาต้องมันตั้งหากจิตมันก็มาตั้งหากกายมันก็มาตั้งหากพ่อแม่ให้มาร่างกายดินน้ำไฟลมธาตุพ่อแม่บริจาคให้เรามาเราก็ว่าเป็นของเราแม่ก็ว่าเป็นของแม่แม่ก็อุ้ยเราไปไหนก็ตามไอ้นู้นเป็นห่วงกลัวลูกจะไปตายกลัวจะไปบาดเจ็บแม่ห่วงแกยังห่วงเลยลูก50 แม่80ยังห่วงลูกอยู่เลยแทนที่จะห่วงต้องก็เล็กๆเนี่ยห่วงตัวเนี้ยถ้าลูกทําไม่ดีแม่ก็ตกนรกต้องก็ยังไม่ตายห่วงลูกนะเขาก็ไม่ไปได้หรอกมันเป็นสัตว์อยู่ในบ้านน่ะมันมีในตำนานในพระไตรปิฎกมันมีคนห่วงอย่างเงี้ย ถึงโตชัยภาพเนี่ยเป็นเศรษฐีรวยมีทรัพย์เยอะครับ 40 โกฎ โกรธหนึ่งก็10 ล้านที่10 โกรธน่ะก็400 ล้านนะมั้งทีนี้พระบิณฑบาตพระเจ้ามาผ่านหน้าบ้านเดินผ่านมาได้แต่ยืนมองไม่ใส่บาตรไม่คิดว่าบุญมันมีคิดว่าพระนี้คงมาหากินนะมั้งแล้วก็ดูเฉยๆศรัทธาไม่มีคนไม่มีบุญจิตมันไม่เป็นบุญเป็นกุศลนะพ่อแม่ไม่ได้ซ่อนไว้เนี่ย ก็ศาสนาเพิ่งจะมีทีนี้ก็ดูพระบิณฑบาตอยู่ไงนะตัวเองห้าเงินได้ก็ฟั่งดินฟั่งดินบอกให้ลูกก็กินประหยัดประหยัดนะลูกเงินทองมันห้ายากต้องเก็บไว้ในอนาคตไม่มีเงินใช้ฟั่งดินไว้ไปฟั่งดินฟั่งดินกินก็ไม่อยากจะเอามากินกลัวจะหมดพอจะตายไม่คิดว่าจะตายนะคนนะไม่คิดว่าจะตายในวันนี้พรุ่งนี้ พอมันจะตายขึ้นมาก็ตั้งตัวไม่ทันเนี่ยลูกก็ไม่ได้สร้างวัดทรัพย์อยู่ที่ไหนห่วงทรัพย์อีกตัวเองก็จะตายไม่รู้มันจะตายไม่ตายแล้วก็ห่วงหน้าห่วงล่างคนมันจะตายธาตุไฟมันจะแตกมันทุรนทุรายก็นึกถึงทรัพย์พอนึกถึงทรัพย์มันก็ตายเขาเรียกจิตสุดท้ายที่ออกจากร่างไปเนี่ยที่พระชากวังตระกูลเนี่ย นิจาวสังฆาลาวปาเทวยธรรมวิโรปจิตตวานิรุจฉันติเตสังหูปสโมทุโกสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยสังขารทั้งหลายมีเที่ยงน่อเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปการเข้าไประงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขคือระงับความคิดเนี่ยโตชัยพามก็ระงับความคิดไม่เป็นก็ปรุงแต่งไปไม่เคยเรียนมา นึกถึงทรัพย์นี่ก็ห่วงทรัพย์ขาดใจปื้ดจิตมันห่วงทรัพย์มันก็ไม่ไปจากบ้านเนี่ยข้าวทองมาที่บ้านเลย
เข้าไปอยู่ในท้องม่าเลยไม่มีใครรู้พอครบกำหนดก็ออกมาออกมาก็เป็นลูกม่าอยู่ในบ้านที่พุทธเจ้าไปบิณฑบาตผ่านไปไอ้ม่านี่มันเห่าเห็นพระมาเห่าเห็นพุทธเจ้าเดินมาก็เห่าพุทธเจ้ารู้นี่ว่ามาจากคนรู้ว่าลาจิตของคนมาตายแล้วไปไหนก็เลยทักว่าไงโตชัยพราหมณ์ เมื่อก่อนเราเดินผ่านมันไม่เห็นจะทักจะทายวันนี้มาเห่าทําไมม่ามันพอมันได้ยินอย่างนั้นมันเศร้าเลยอ้าวรู้เรื่องว่าเราม่ามันก็เศร้าเลยพอเศร้าก็ง่อยทีนี้ไม่กระลุกกระลีปกติมันจะวิ่งเล่นวิ่งอะไรวันนี้ไม่วิ่งเลยเศร้ามองไปเลยพอเขารู้ว่าตัวเองมาจากคน ทีนี้ก็ม่ามันก็เง่าจนลูกชายมาบ้านมาเจอลูกม่ามันเง่าปกติมันล่าเริงก็เลยถามคนรับใช้ว่าไอ้ม่ามเป็นไรลูกม่านี่เป็นไรมันถึงเง่ามันป่วยหรือเป็นไรบอกไม่รู้เหมือนกันวันนี้มีสมณะผ่านมาเนี้ยสมณะบอกว่าโตชัยพรามมันก็เง่าไปเลยโตชัยพรามก็พอเราสิ ก็เลยโกรธก็เลยไปห้าพุทธเจ้าว่าเอ้าไหนว่าพ่อมอมชั่นมันเป็นมาได้ไงพ่อมอมชั่นน่ะแกวนสวรรค์แล้วก็พระชีเปื่อยเขาบอกว่าไปสวรรค์แล้วบอกว่าเรื่องนี้พิสูจน์ได้กลับไปเนี่ยเอาข้าวเอาอาหารให้ดีๆให้กิน พ่อชอบอะไรที่เขาเคยอยู่เขาชอบอะไรก็เอาอาหารดีๆให้กินอาบน้ําให้ทําความสะอาดแล้วให้นอนที่นอนดีๆอย่างกับคนนะแล้วก็บอกว่าวันดีคืนดีพ่ออารมณ์ดีๆเลยให้ประกาศสิบข้างหูว่าพ่อสมบัติฟังไว้ที่ไหนธรรมะไปคุยที่ไหนไปขุดนะสมบัติอยู่ที่นั่นก็ทําตามม่ามันก็ไปคุยก็ไปขุดก็ได้ทรัพย์มาทรัพย์มาก็เลยไปทําบุญกับพุทธเจ้า ถ้าไม่พระพุทธเจ้าไม่มาเจอก็เป็นม่าอยู่งั้นเงินก็ไม่ได้เอาไปใช้ตัวเองห่วงสมบัตินี่แหละมันไม่ได้อะไรไปแล้วก็แทมไปกินเหนียวอีกเขาถึงต้องทําไม่ทำเลยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งพวกนี้มันเป็นอะไรที่เราห่วงเราต้องห่วงมันไปไหนก็ห่วงมีเงินอยู่ในบ้านทักแสนไปไหนไม่ได้หรอกกลัวเขางัดบ้านกลัวเข้ามาลวงไป ใส่กระเป๋าเพราะก็จกก็ลวงมันจะห่วงเงินเนี่ยเหมือนมีแท็กซี่คนหนึ่งมีทรัพย์เยอะมีคนรับใช้ไว้ทําส่วนแต่งส่วนหน้าบ้านให้ทํางานแลกข้าวอยู่พอตอนเย็นกินข้าวเสร็จไอ้คนรับใช้นี่ก็คนทําส่วนก็กินข้าวเสร็จก็ปูเสื้อหน้าบ้านนอน จับคลุยมาเป่าลุยเป่าคลุยหลับคาคลุยเศรษฐีก็ดูเอ้ยนี่ทำไมอารมณ์ดีจังมันเป็นที่มันไม่มีเงินหรือไงเรานี่นอนไม่ค่อยหลับต้องใส่มันเป็นที่เรามีเงินนะมั้งก็จับตาดูนี่ทุกวันก็อีช่ามันมีความสุขเรามีเงินแต่ไม่มีความสุขมันเขาเลยเอาเงินให้ลองมันดู ว่าถ้ามันมีเงินแล้วมันจะเป็นยังไงเปล่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเขาเลยเอาเงินให้ไปผ่านมาห้ากะห้าปณะหายไปวันแรกกินข้าวเสร็จเงินยัดใส่กระเป๋านอนปูเสื้อนอนที่เดิมแต่ไม่เป้าแล้วคลุยในครึ่งแล้วเงินเอ๊ะเริ่มคิดเลยพอได้เงินเอ๊ะเศรษฐีให้เงินวันนี้เขาลองใจเราหรือไงเขาจะเอาคืนหรือเปล่าเริ่มคิดพอนอนเริ่มมืดขึ้นมืดขึ้น ถ้าเรานอนอยู่นี้เกิดโจรมันมามันรู้ว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋ามันคงฆ่าเราทิ้งเอาเงินขยับเงินเอาไปไว้ใต้เสื้อไปไว้ใต้เสื้อก็คิดอีกเอาไปไว้ที่ใต้หมอนใต้หมอนก็คิดขยับทั้งคืนไม่ได้นอนคลุยเคยไม่ได้เป้าเลย ปกติเป้าคลุยแล้วนอนวันนี้ไม่ได้เป้าคลุยขยับอยู่ซ่องสามวันไม่ได้นอนสามวันผ่านไปไม่ได้นอนเลยขอบตาดำเลยทั้งกลางวันกลางคืน กลางวันทำงานกลางคืนขยับเงินนี่ไม่ทำไง
มันก็คนมันมีปัญญามันคิดได้เหล่านี้ต้องก็ได้เงินมานี่นอนไม่หลับต้องเอาเงินไปคืนก็เลยเอาเงินไปคืนคืนมาเศรษฐีพอเงินมาคืนเฮ้ยมาคืนทำไมเนี่ยให้แกเลยเอาไปเถอะไม่ได้เอาคืนหรอกไม่เอาหรอกมีเงินต้องก็มีเงินนอนไม่หลับเต้เขาก็แอบดูทุกวันไว้นี่ต้องได้เงินไม่เป่าคลุยเลยแอบดูทีนี้ก็พอให้เงินไปแล้วตอนเย็นผู้เสื้อนอนเป่าคลุยพอคุยอยู่ที่ปากเป่าหลับคนพอมันไม่คิดก็หลับสร้างคาดไม่ปรุงแต่งผมไม่ปรุงแต่งในวอนก็เข้าครอบงำความง่วงเง่าเฮานอนก็เข้ามาก็หลับพอมีเงินฟุ้งซ่านรำคาญใจนอนไม่หลับเป็นบ้างมีใครเป็นบ้างถ้ามีก็มาบริจาคซะจะได้นอนหลับไม่งั้นนอนไม่หลับทุกข์เรื่องเงินเนี่ยนี่ยกตัวอย่างให้ฟังใช่ว่าคนเราเนี่ยมีเงินไม่ใช่มันยังมีความทุกข์บ้านช่องนอนไม่ได้นอนไม่หลับต้องไปเช้าโรงแรมนอนไปกลัวเขาจะจับไปเรียกค่าไทยกลัวเขาจะมาปล้นทรัพย์มันคิดไปเลยคิดไปไอ้คนนั้นเลยคิดจนนอนไม่หลับมีเงินมากจริงถ้าคิดถึงเงินก็มีความทุกข์พอคิดเรื่องอื่นมันก็มีความทุกข์เพราะเงินมันไม่ใช่ความสุขของเรามันเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้สำหรับเราไว้ทำอะไรก็สะดวกทุกอย่างจะไปไหนมาไหนจะกินอะไรก็สะดวกสบายไม่ต้องทำกินเองเอาเงินไปจ้างเขาขับรถอะไรก็ไม่ต้องขับเองจ้างเขาขับรถก็ซื้อรถดีๆมานั่งรถชนจะได้ไม่ตายเอารถแข็งแรงหน่อยนี่คือสิ่งความอำนวยความสะดวกกับเราทีนี้เรามันไปยึดติดมากไปพุทธเจ้าว่ามันเป็นกามกามที่มันยึดที่เราไปยึดแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วมันมีโทษกามมันมีโทษพุทธเจ้าบอกกามนั้นมีโทษมันเป็นเหมือนร่างสัตว์ที่ตายแล้วพอมันตายแล้วคนก็แย่งกันหมาหมู่หมากาไก่ก็มาแย่งกันกินพลังสัตว์ที่ตายแล้วมันแย่งกันเหมือนบ้านเราเนี่ยมันแย่งกันที่ไม่มีความทุกข์อยู่ทุกวันบ้านเราที่ทะเลาะกันไล่กันจนต้องปฏิวัติรัฐประหารก็เพราะกามนี่ไงแย่งเงินแย่งทองแย่งอำนาจวาสนากันนี่เลยคนเราไม่ต้องไปแย่งมันหรอกคนเรามีวาสนาก็ได้เป็นเช่นพลเอกประยุทธ์เวลาใครว่าจะเป็นก็เป็นได้ไงคนมันมีวาสนาบุญพาวาสนาส่งเขาได้เป็นแต่ใครก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะบุญเขาจะได้เป็นแต่เราไปแข่งกับเขาก็ไม่ได้ถึงเวลาใครมีวาสนาก็จะได้เป็นเราก็ต้องทำบุญบุญมันมาจากบุญนะไม่มีบุญเป็นไม่ได้หรอกบริวารแล้วก็จะไม่มีคนมีบุญให้ทานจะมีบริวารมากเป็นผู้นำก็จะมีคนสนับสนุนนะลูกพี่เอาเลยเอาเลยผมสนับสนุนช่วยห้าเสี่ยงให้เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านก็มีคนห้าเสี่ยงให้เพราะว่ามันมีบุญมีบริวารเพราะเราให้ทานทานนี้จะมีบริวารมากท่านบอกไม่ให้ไปยุ่งเรื่องกามพุทธเจ้ากามเปรียบเหมือนเคี้ยงที่เขาหั่นเนื้อหั่นไปก็สึกลอกกลอนไปเรื่อยจนเป็นลุ่มเห็นไหมในตลาดเคี้ยงเป็นลุ่มหั่นเนื้อหมูเป็นลุ่มเลยมันสึกลอกไปไม่มีเพิ่มพูนไม่งอกไม่ใช่หั่นแล้วก็งอกขึ้นมาพูนขึ้นมานะเคี้ยงหั่นแล้วสึกลอกเหมือนกันคนบริโภคกามมันจะเสื่อมไปเรื่อยคนสังเกตไม่ยากคนรุ่นเดียวกันเนี่ยปีเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งบวชพระอีกคนไปบริโภคกามอยู่นอกแก่งักเลยเห็นไหมไปมาไปบ้านไปเห็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันโอ้ทำไมมันแก่มัน70เลยวะเราดูมัน60มันดูมัน70แสดงว่ามันบริโภคกามแล้วคนไม่บริโภคกามก็จิตใจพองไส้นอนหลับสบายนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุขมีสติอยู่ที่เราตลอดหน้าตาก็หนุ่มขึ้นบริโภคกรรมก็แก่ขึ้นแก่ก่อนวัยแก่ก่อนกำหนดแล้วก็ตายก่อนกำหนดผมกินข้าวไล่ห้นทุกวันนี้กินข้าวมากตายไวการห้านทุกอย่างมันเร่งให้เราตายทั้งเนี่ยที่เป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรเร่งให้ตายหมดก็เขาเร่งให้มันโตมันก็เร่งเราไปกินมันก็เร่งให้เราตายอะไรที่โตเร็วก็ตายเร็วคนมันถึงคอยโตช้าโตช้าๆได้ตายช้าๆวัวควายตายมันโตเร็วตายเร็วหมูไก่เนี่ยทุกวันนี้หน้าท้องสั้นนะ40วันนี่โลกว่า45วันพอ40วันมันเลยจะโตวันละขีดวันละขีดวันละขีด
โตวันละขีดทั้งกินทั้งฉีดให้มันโตให้เราไปกินเราก็ได้ซ่านนั้นตัวมาตัวซ่านมาก็เป็นโรคสิเร่งเรามันแก้แล้วไปเร่งมันก็เร่งให้เราตายทีนี้ก็โรคก็เข้าโรคนูนโรคนี้โรคไตโรคตับมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งทั่วไปหมดมะเร็งเต้าหมดเพราะยานี่แหละมันทำให้เป็นเอากินกันไปเนี่ยพระถึงชั้นคนเดียวพอเขากลัวพระจะตายหมดในชั้นคนเดียวทั้งปูทั้งวานทั้งวางระบบไปเลยชั้นคนเดียวก็ชั้นไม่ต้องเยอะชั้นน้อยๆแต่ข้าววัดนี่ชั้นเหลือมันง่วงนะโยมง่วงไหมง่วงดิตะลึมหมดเลยชั้นข้าววัดเข้าไปง่วงเงาเฮานอนหมดเลยนี่แหละสิ่งที่เราต้องเอาไปคิดว่าคนเราทำไมมันเกิดมาทำไมถึงเกิดแต่ทำไมมันถึงตายทำไมมันถึงป่วยบางคนปีชาติไม่เคยป่วยเรานะป่วยทุกวันโรคอยู่กับเราหมดด้วยอำนาจกรรมเนี่ยบุญที่เราทำถวายยารักษาโรคให้กับพระภิกษุหรือว่าช่วยเลือกผู้อื่นด้วยเอายาให้เขากินช่วยดูแลเขาไม่ให้เขาเนี่ยทุกข์มากช่วยให้เขาหายจากโรคแล้วเราจะเป็นคนไม่มีโรคเป็นคนอายุยืนอายุนี่มันยืดได้ถ้าเรารู้จักทำเพราะว่าการรักษาศีลการเจริญภาวนาทำให้อายุในยืนขึ้นอย่างน้อยถ้าตายแล้วนะพุทธเจ้าแสดงว่า ตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยมีศีลมีสมาธิเนี่ยจิตที่มันพองไส้เป็นเทวดาก่อนตายเนี่ยตายแล้วเป็นเทวดาอายุก็ยืนยืนต้องพันปีไปเป็นเศร้าพันปีอยู่บนสวรรค์นู่นเนี่ยผิวพันก็พองไส้อายุก็ยืนหน้าตาก็ดีเป็นมนุษย์นี่หน้าตามันไม่เหมือนเทวดาเทวดามันเป็นร่างทิพย์เรามันเป็นร่างที่ปั้นขึ้นมาบุญมันปั้นมาปั้นให้หน้าตานี่ตามที่บุญได้มาบาปก็แทรกเข้ามาเอาดังบุญมันจะปั้นดังบาปก็บอกเดี๋ยวกูเองเอาดังไส้ให้มาไม่มีอีกลืมปั้นเที่ยงกันบุญก็ให้มาหน้าตาดีผิวพันดีนี่มาจากบุญบ่าวก็ให้มาแบบเศร้ามองรูปร่างขี้เล่ตาหู้ไม่เสมอกันบางคนก็หู้บิดหู้เบี้ยวตาเล่ตาซ่อนตาบอดข้างนี่มาจากบุญล้วนๆเลยนะหรือบาปนี่มันช่วยกันปันที่โบราณก็บอกสี่คนห้ามสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่ต้องคนป่าไปสี่คนห้ามกับดินน้ำไฟลมเนี่ยมันห้ามเราอยู่ทุกวันนี้ถ้ามันเลิกห้ามก็เสร็จลมชักนิ้วออกก็เสร็จตายสร้างคนแห่กันโลภโกรธล่องเนี่ยที่เราอยู่ทุกวันนี้มันพาเราไปมันแห่เราไปทั่วหมดความโลภก็ไปห้าเงินห้าทองอยากได้มากตีลันฟันแทงปล้นก็เอาความโกรธก็เนี่ยนั่งที่ไหนก็โกรธมองไปข้างๆก็โกรธคนข้างๆอีกนั่งกายเบียดก็โกรธอีกไปขึ้นรถไม่มีเบาะนั่งไปยืนก็โกรธอีกโกรธไอ้คนนั่งอีกไม่ลุกให้นั่งโกรธอีกนี่คือความโกรธมันไม่พอใจใครจริงๆมันต้องโกรธตัวเองเราเนี่ยมันบุญมันไม่พอเองถ้าเรามีบุญพอเราก็มีรถขี่รถเบนซ์รถลู่ๆขี่นี่เราต้องนึกถึงอีกคนล่องก็เนี่ยก็ล่องไปแหละไปห้าเงินห้าทองก็ตายมันได้กลับบ้านหรอกบางคนก็มอดใส่ความตายลูกก็ยังเล็กเมียก็ยังเศร้าก็ตายเพราะนี้มันอยู่ที่บุญทั้งหมดกับกรรมเนี่ยมัน หนึ่งคนนั่งแค่จิตเราเนี่ยมันพาเราไปจิตเนี่ยมันจะนั่งแค่ให้สองคนพาไปพอตายแล้วมันก็พาเราไปเนี่ยพามาทุกวันนี่เนี่ยที่เวลาตายเขาจะอวยพรในงานเท่าไหร่ขอให้ไปสู่ปรโลกนะปรโลกโลกหน้าที่ดีนะก็ชาติที่แล้วเขาก็บอกเขาก็พูดให้เรามานี่ประกาศที่ใหม่ให้เรามานี่บอกให้เรามาปรโลกก็ปรโลกก็คือโลกนี้แหละนี่โลกหน้าของเราเมื่อชาติที่แล้วเราก็เป็นคนอยู่นี่เนี่ยเราก็ดูดิว่าโลกเดี๋ยวโลกหน้าของเราเนี่ยที่อยู่ทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วโลกหน้าเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ทำบุญส่องกระจกดูไอ้เรานี่มันก็ไกลแล้วนะหน้าตามันก็อิดโรยไปแล้วผมเผาก็ล่วงลุดไปจะหมดแล้วงอกแล้วหน้าเหี้ยวแล้วฟันฟางลุดแล้วก็อีกไม่นานก็จะไปแล้วจะไปพรุ่งนี้มันลื่นก็มีใครรู้เพิ่งก็เย็นนี่แหละ
อยู่ได้ถึงเย็นก็บุญแล้วไม่นอนคิดว่าจะไปที่นู้นที่นี่ไกลๆหรอกมันตายได้ทุกวันคนเราเนี่ยพร้อมที่จะตายทุกวันถึงว่าพระพุทธเจ้าถึงมาให้ประมาทกิจที่ควรทำต้องทำเจริญภาวนารักษาศีลนี่เป็นกิจของคนที่ควรทำข้าวปลาอาหารนี่เป็นส่วนประกอบที่ให้เราอยู่ได้แต่ว่าบุญทานเท่านั้นที่มันจะไปอยู่ในโลกหน้าแล้วในปัจจุบันในภพหน้าภูมิหน้าเพราะเราก็เคยผ่านมาแล้วภพที่แล้วก็ผ่านมาแล้วจนมาอยู่ภพนี้ก็ยังบางคนก็พอใจในภพนี้เกิดมาก็ร่างกายสมบูรณ์พ่อแม่ครอบครัวสมบูรณ์บางคนก็ไม่สมบูรณ์ครอบครัวไม่สมบูรณ์พ่อแม่ไม่สมบูรณ์ยากจนอดอยากบางคนก็รวยจนล้นฟ้าทำไมเขาถึงรวยเพราะบุญสนับสนุนให้เขาเพราะเขาเคยทำไว้เราไม่มีบุญยังไงก็ไม่รวยมีงานทำก็ไม่มีเงินใช้เงินไม่พอใช้ขาดบุญนุ่นนำก็ยังยากจนคนเคยให้ทานนะทานมันตามให้พ้นเกิดมาเป็นคนก็มั่งมีเงินทองเขาเรียกมนุษย์สมบัติไม่ขาดไม่คล่องมากมายกายกองพ้นทานบารมีที่เราสร้างไว้บุญถ้าทำน้อยก็เป็นบุญถ้าทำมากมันจะเป็นบารมีที่เกื้อกูลเราไปตลอดมันจะนำพาเราไปในภพนี้ก็เป็นคนรู้จักบุญจากทานรู้จักเป็นคนดีเพราะว่าจิตใจมันจะเป็นเทวดาเทวดาคือใจดีใจดียิ้มทั้งวันไม่ใช่ยิ้มคนเดียวนั่งยิ้มทั้งวันจิตมันยิ้มสบายใจภูมิใจที่เกิดมาเป็นเราได้ทำบุญเราภูมิใจบางคนเกิดมาไม่ภูมิใจตัวเองนะไม่พอใจตัวเองด้วยบางคนว่าฆ่าตัวเองเลยไม่สบายใจที่ได้ร่างมาไม่ดีผิดว่างไม่ส้มว่างในทุกๆเรื่องไม่ส้มว่างในความรักไม่ส้มว่างในครอบครัวไม่ส้มว่างในการงานทำให้เราเนี่ยคิดมากหาทางออกไม่เจอก็ไปผูกคอตายกินยาตายไปพึ่งพาหมอดูแม่อาตมาเคยเล่าให้ฟังเพื่อนแม่อาตมาเป็นเพื่อนกันชื่อพึ่งแม่เขาเรียกอีพึ่งเป็นเพื่อนกันทำนาอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่บ้านมีครอบครัวมีลูกชายก็ทำนาวันนึงแกอยู่บ้านแกไม่สบายแกนอนตื่นมามันรู้สึกมึนๆงงๆถ้าทุกวันนี้ก็คงจะคิดว่าตัวเองเป็นเบาหวานแล้วมั่งไปห้ามหมอดีกว่าคนทำไมก่อนไม่มีโรงพยาบาลตื่นมามึนๆงงๆก็เชื่อเรื่องเจ้าพ่อดิที่บ้านมันเยอะก็เลยเอ้เราใส่เป็นไรไปห้าเจ้าพ่อเข้าส่งพอเจ้าพ่อเข้าส่งก็ดูดวงก็บอกเอ้ยมึงนี่ชะตาขาดนี่ทำไม่ต่อชะตาไม่เกิน7 วันมึงจะตายอันนี้พอหม้อไอ้เจ้าพ่อมันทักมางานเศร้ามองเลยเอาแล้วกูจะตายอันนี้จะตาขาดตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยจะตายภายใน7 วันนอนไม่หลับเลยทีนี้พอตอนเย็นแฟนเขาไปจับกลับมาจากทำนามันเข้าไปเกี่ยวข้าวกันไปหอบข้าวกลับมาบ้านตอนเย็นกินข้าวเขาเล่าให้แฟนเขาฟังบอกชั้นไปดูดวงมาเจ้าพ่อเขาทักชั้นว่าชั้นเนี่ยจะตาขาดจะตายภายใน7 วันแกพาชั้นไปต่อชะตาหน่อยสิแฟนก็งานมันยุ่งคนทำไมก็มันเกี่ยวข้าวเองเกี่ยวข้าวก็ตากระดับซ้ำแล้วซ้ำแดดเขาถึงจะหอบเป็นข้าวฟ้อนเมื่อก่อนมันต้องเกี่ยวเองเครื่องอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีคนก็น้อยเกี่ยวไม่ทันแล้วก็ทำนากันเยอะทำไมก่อนเขาบอกโอ้ยมันยังไม่ตายแล้วมั่งอะไรจะมาทำให้ตายภายใน7 วันแกอยู่บ้านนี่แหละแกไม่สบายแกก็อยู่บ้านเดี๋ยวให้ฉันเกี่ยวข้าวเสร็จหอบข้าวแล้วฉันจะพาแกไปต่อชะตาแกอารมณ์เสียเลยว่าพ่อพูดอย่างนั้นอะไรน้อยใจตกอารมณ์น้อยใจป่วยจิตเพราะป่วยต้องกระหม้อถักเนี่ยมีพ่อใส่ไม่ได้เราไปบอกยังไม่ห่วงเราอีกเราจะตายภายใน7 วันมันยังไม่ห่วงเราอีกคิดไปนั้นน่ะไปบอกลูกชายไอ้นู้พาแม่ไปต่อชะตาหน่อยดิหมอจะพ่อดูแม่จะตาขาดจะตายภายใน7 วันนี่แหละพาแม่ไปหน่อยลูกชายพูดเหมือนพ่อเลยโอ้หอบข้าวนี่ยังค้างอยู่เลยข้าวก็ยังหอบไม่เสร็จยังไม่ตายหรอกนะ7 วันเนี่ยมันอะไรมาทำให้ตายเราอยู่บ้านเฉย
แม่ไม่สบายก็กินยาอยู่บ้านนี่แหละโอ้ยน้อยใจอ่ะมีพวกก็ใช้ไม่ได้มีลูกก็อาศัยไม่ได้เอาไงดีเรากลางคืนเข้านอนก็ตั้งคนตั้งนอนแต่กินแกนี่ตั้งข้านมันปรุงแต่งก็เรียกตั้งข้านดับจะได้เป็นสุขที่มันไม่ดับมันปรุงแต่งโกรธอย่างเดียวน้อยใจ มีพวกก็อาศัยไม่ได้มีลูกก็ใช้ไม่ได้เดินลงจากบ้านแกหยิบเชือกผูกควายเดินไปคันรั้วไปแขวนคอตายอยู่คันรั้วไอ้พวกเอ้ยเมียไปไหนนานจังสมัยก่อนมันใช้ตะเกียงกับไฟฉายต้องนี่แกเดินไปมืดมืดมันไม่มีไฟฉายนะ ไฟมืดๆไปคนเดียวกลัวจะไปช่ายไฟผูกคอตายกลัวเขาจะเห็นในคันรั้วกลางคืนเดินไปมืดๆผูกคอตายเลยตายพ่อเอ๊ะไปไหนก็เลยเอาไฟช่ายส่องห้าไปทิ้งคันรั้วเอ้าตายอยู่คันรั้วนี่ห้อยคอต้องแต่งคันรั้วตายเลยหม้อบอกตายภายใน7 วันตายเลยภายใน7 วันนั่นแหละแกไปผูกคอตายเลยแม่อาตมาก็ที่เล่าให้ฟังเขาห่วงเราไอ้หนูอย่าไปดูดวงนะลูก กลัวลูกจะตายมันทําให้ตายเขาก็บอกว่าไอ้ตกลงในหม้อมันดูแมนหรือไอ้นี่มันจะตาขาดจริงๆเขาก็ยังสงสัยถ้าไม่ดูมันจะตายไหมแล้วอะไรจะทําให้ตายเขาถึงว่าไปดูดวงทําให้จิตเราเศร้าหมองถ้าเขาบอกเราจะรวยเราก็จะเฟื่องฟูดีใจถ้าเขาบอกเราจะตายเราก็จะเศร้าหมองตายอย่างคนอย่างที่ว่าเนี่ยใหญ่พึ่งเนี่ยตายเลย ก็อย่าไปเชื่ออะไรมากเพราะมันเป็นการดูดวงมันก็ดูกันไปแต่มันอาจจะจริงมั่งไม่จริงมั่งมันก็มีซาดของมันก็อาจจะมีจริงแต่ว่าสู้เรามาทําให้กับตัวเรานี้ดีกว่ามาทําทานทํารักษาศีลเจริญภาวนาทําสติสมาธิมันจะเกิดมาจากสติสติมันจะเกิดมาจากศีลเรามีศีลเรามีสติพอมีสติมันจะมีสมาธิ มีสมาธิก็จะมีปัญญาเอาตัวรอดปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกข้างหน้า อะไรมั่งดูแล้วง่วงหมดแล้ว เราก็มั่นพิจารณาตัวเองมั่งก็ได้ อย่าให้บทกลอนไปสักบทหนึ่งจำไว้นะถ้าได้ท่องไปแล้วใครจำได้มานี่จะให้รางวัล ไม่รู้จะจำได้ป่ะเลยท่องให้ฟังอ่านให้ฟัง มนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่ไม่ไปตัณหาน่วงหนักน่วงชักน่วงไว้ ฉันไปไม่ได้ตันห้าผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงล้านห่วงทรัพย์สิ้นตะลึงการจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามนุ่มเศร้าน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เท้านั่งยานล้วนแต่เครื่องเม่นเอ็นใหญ่ก้าวร้อยเอ็นน้อยก้าวผันมันมาทำเข้นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวก้นคิ้วก็ข้าวในตาก็มัว เส้นผมบนหัวดำแล้วกลับงอกหน้าตาวาวอกดูหน้าบัดซี่ จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยมันดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนพึงซ่อนภาวนาพระอนิจจังพระอนัตตาเหล่าท่านเกิดมาหลังแต่จะตายผู้ดีเข้นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวเรา ตายไปเป็นพี่ผู้ลูกเมียผู้รักเขาชักหน้านี่เขาเม่นซากพี่เปื่อยเน่าผู้พองหมู่ญาติพี่น้องเขาห้ามออกไปเขาวางลงไว้เขานั่งร้องไห้แล้วกลับขึ้นมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขี้ยวเลี้ยวไม่เห็นใครเห็นแต่ฟุ้งแรงเห็นแต่ฟุ้งกาเห็นแต่ฟุ้งมาอยู่แย่งกันกิน ดูหน้าส้มเพชรกระดูกกูเอ้ยเลี้ยไหลแผ่นดินแรงกามากินเอาเป็นอาหารเที่ยงคืนสงัดตื่นขึ้นไม่นานมิเห็นลูกล้านพี่น้องเผ่าพันธุ์เห็นแต่นกเขาจับเจ้าเลี้ยงกันเห็นแต่นกแสกร้องแลกแหกควัน
เห็นแต่ฟุ้งพี่ร้องไห้ห้ากันมนุษย์เราเอ้ยอย่าล่งนักเลยไม่มีแก่นสั้นอุตตาทำบุญทำจุนเอาไว้จะได้ทันพระเจ้าจะได้เข้านิพพานอาหังวันทามิสัพพะโตอาหังวันทานิพพานนปัจจโยโหตุ ท่านี้การแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลา ข้อสมมติยุติลงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ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 อนุโมทนา